วัดสี่ชุมตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอเชื้อเชิญพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลมงคลในวันเริ่มต้นปีใหม่ในคืนวันที่31ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา17:09 น.เป็นต้นไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมทำบุญ50บาทขึ้นไปรับดอกไม้1ชุดพร้อมหนังสือสวดมนต์1เล่มหรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูสุตตะชัยพรโทรศัพท์ติดตามลำตัว0871847139ID Line 0871847139บดีลืมไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นชีวิตดีด้วยความเป็นอยู่เจริญรุ่งเรืองตลอดปีใหม่ณวัดสี่ชุมตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในคืนวันที่31ธันวาคม2566โดยการเนอร์ครับ